ยังตรวจสอบกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะไปดูปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนจุลาพรจังหวัดชายภูมิค่ะปีนี้ต้องบอกว่าถือว่าน้อยที่สุดในรอบ3าปีเลยนะคะแล้วก็ปริมาณน้ําที่มีอยู่เนี่ยมันใช้ได้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นค่ะขณะที่ปริมาณน้ําในหกอ่างเก็บน้ําขนาดกลางของจังหวัดน้องคายตอนนี้ก็พบว่าบางแห่งมีปริมาณน้ําเหลือน้ําเพียงร้อยละ18.98เท่านั้นเองค่ะ โดยทั้ง6แห่งนี้นะคะมีปริมาณน้ำภายในอ่างรวมอยู่ที่16 58, 000, ล้าน16.58ล้านลูกบาทเมตรหรือเพียงร้อยละ5 8 8 8ของความจุเก็บกัก มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้อยู่ที่15.357ล้านลูกบาทเมตรค่ะโดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในอ่างเหลืออยู่มากที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนนะคะมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่5.869ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ75.24รองลงมาก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยไฮค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่3.01ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ73.41ค่ะ ส่วนอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณเหลือในอ่างน้อยจนน่าเป็นห่วงก็คือที่อ่างเก็บน้ําห้วยบางพวนเหลือปริมาณน้ำภายในอ่างอยู่ที่3.882ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ45.03ของความจุเก็บกักเท่านั้นเองค่ะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากมีการระบายน้ำให้กับเกษตรกรในเขตบริการและมีปริมาณน้ำเหลือในเหลือน้ำน้อยที่สุด และมีปริมาณน้ำเหลือน้อยที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือกค่ะที่ขณะน,นี้มีปริมาณน้ำเหลือในอ่างเพียงแค่0.522ล้านลูกบาศกเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ18.98เท่านั้นแต่น้ำที่ใช้ได้มีเพียงแค่0.402ล้านลูกบาศกเมตรเท่านั้นเองค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะปริมาณน้ำในเขื่อนจุฬาพรล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียงแค่44ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ27.41ของความจุเขื่อนโดยน้ำที่จะนำไปใช้มีเพียงแค่7ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเขื่อนมีน้ำน้อยมากที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชม ที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ประชาชนขอความร่วมมือใช้น้ํากันอย่างประหยัดนะคะโดยจะเก็บไว้สําหรับในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเท่านั้นไม่สามารถที่จะปล่อยทําการเกษตรได้ค่ะ